เดียวกันไหมเพราะประจำที่สองคนเนี้ยมันก็มีบ้างตุ่มเป็นอะไรเห็นแบบหลุดนอนตักแกงว่าจะแบบเป็นไรอ่ะเป็นไรมากปะหนูแบบอุ๊ยเพื่อนสาววีสงสัยเพื่อนสาวไม่ชอบคนนี้หรือเปล่าอาจจะพอเราก็เลิกคุยไปทำไมถึงไม่ได้กันกับอีคนนี้เหรออีคนนี้ด่าเราแต่อย่าว่าแต่กูเหอะอีเออก็เคยแย่งผู้ชายกูไปชายแท้ที่กูเคยคุยหนูไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นแฟนเพื่อนมาก่อนฉันก็ไม่รู้ร่วมใน Tinder ตัวจริงมาโอ้นี่แอปก่อนคือฉันไม่รู้ฉันว่าแล้วตอนแบบอ่ะอ๋อคนนี้เคยคุยกับเยอะเออกูหน่อยเป็นอย่างนี้รู้เลยในใจคิดสวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะจ๊ะกับรายการดิวเดทนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะ EP ที่แล้วไม่มีดราม่าใช่มั้ย EP นี้แหละไม่มีดราม่า EP นี้มีแน่นอนเตรียมตัวแคปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เพราะว่าเราอยู่กับตัวที่มีดราม่าเลย1ตัวอีกตัวนึงเหี้ยอะไรล่ะไอ้สัตว์กูยังไม่ได้ส่งไปแนะนำเลยกดแนะนำแขกดีๆเหี้ยมันจะเค้ามีดราม่าเค้าเลวเค้าเหี้ยมันพูดอย่างงี้ได้ไงล่ะเค้าเลิศสวยอะไรก็ว่าไปเค้าเลิศเค้าสวยแต่เค้ามีความปังเอาแนะนำตัวนะคะคุณตูนเอลี่ค่ะตูนฮิวี่นะคะหรือว่าพี่ลี่ค่ะเอลี่แบ็คขับบ้าค่ะค่ะใส่สระค่ะตื่นยังอีกคนอวยค่ะตัวแม่มากๆค่ะมึงตลกวันลงมานั่งสัมภาษณ์กันเองอะทำนายสัมภาษณ์เรื่องก็พูดคุยวีเนี่ยอันใหม่ตาใสอะไรรายการอะไรนะเป็นชื่อรายการว่าดิวเดทวันนี้คือห้ามโกหกถ้าโกหกจะต้องปิดช่อง YouTube ตัวเองไอ้จริงก็โดนปิดไปแล้วนะต้องปิด YouTube อีกเหรอจริงเฟซบุ๊กโดนปิดไปแล้วช่วงนี้ถามเลยซอฟก่อนเข้าเลยเหรอเออโดนล่าสุดเมื่อไหร่ฮะนี่ซอฟยังซอฟแล้วไม่ซอฟสเปคก่อนอ่ะสเปคสเปคสเปคแบบไหนที่เห็นตกหลุมรักเลยให้พี่เอ๋ตอบก่อนฟันสวยสูงแบบยิ้มแล้วฟันสวยอะไรเงี้ยสูงกี่เมตรถ้าอยู่ในวัดด้วยก็จะดีเปรตอ๋อเดินผิวปากกันทั้งวันก็ไม่ได้ผิวยอมปากเขาเละลบหลู่วิญญาณโดนทำอะไรดูนะคะทุกคนถ้าเปรียบเป็นดาราคือใครเออแบงค์ทิติได้ไหมสุดๆแบงค์ทิติผิวปากเหรอฟันสวยมึงอะยังไงถ้าอย่างกูก็จะเป็นฟิลแบบผู้ชายน่ารักน่ารักผู้ชายจริงๆเลยเหรอผู้ชายที่เป็นแบบเป็นเกย์ได้มึงต้องบอกเป็นเกย์เลยเป็นผู้ชายได้เพราะไม่เคยตั้งแต่รู้จักกับมึงเลยอะไรไม่เขาเป็นพิธีกรก็ถามเขาอย่างตอบบ้างตั้งแต่รู้จักกับอีที่มาไม่เคยเห็นอีตูนอยู่กับผู้ชายจริงๆเลยคือชอบเกย์เอาวะชอบเกย์ตัวเล็กน่ารักผิวขาวแล้วก็แบบขี้อ้อนอะไรเงี้ยนี่แบบตัวเล็กๆยิ่งชอบบอกคุณผู้ชมเลยว่าเปิดใจกับรายการนี้ได้ไหมเออคือชอบเอ็มมากคือจีบเอมอยู่พักนึงแต่เอมคิดว่าแบบมึงอย่าเล่นตลกอย่าล้อเล่นจีบกูโดยการอะไรรู้ไหมมาซ้อตูดกูมากกินข้าวพ่นใส่หน้ากูอีตูนเนี่ยเป็นคนที่ลื่นล้มทางเพศของสุดๆคนแรกที่เรารู้จักเลยตอนแรกก็คิดว่าแบบมันมีจริงเหรอเออมันมีจริงเหรอจ้ะเฮ้ยมันจริงจริงมึงจำได้ไหมที่เราเคยไปได้ประสบการณ์ที่พาทิตย์สำนักที่เราเจอกันครั้งแรกเลยสำนักมีกระเทยจังหญิงมาคนนึงสวยเลยแล้วก็บอกว่ามึงคนนี้แฟนเก่ากูแล้วก็เดินไปจูบกับบ้าก็อาจจะรู้สึกว่ากระเทยนี่คือเยอะแล้วทอมเคยคุยผ่านๆไม่ดีเหรอไอ้ดูดปากแต่โลดเปิดกว้างแล้วเปิดกว้างเอาจริงๆป้ากูเป็นคนที่แบบหลากหลายทางเพศมากจนแบบหลายๆคนก็บอกว่าทำให้หนูแบบเปิดใจอะไรมีคนเทคมาเยอะมากว่าแบบพี่เป็นตัวอย่างทำให้หนูเปิดใจเรื่องแบบรักแบบหลายรูปแบบไร้พรมแดนคือตอนเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปเหมือนเดิมทรงกลมแล้วใครเปลี่ยนกูนี่แหละเปลี่ยนจริงๆชอบคนมาจีบหรือชอบไปจีบเขาหนูนะชอบไปคนมาจีบมันบอกว่ามันชอบคนมาจีบแต่ว่ามันกลัวเวลาคนมาจีบมันจะชอบไปสืบไปอะไรเขาแต่ก็กลัวเพราะเราไม่เคยไงมึงไม่บางทีไม่ต้องรู้สักเรื่องนึงก็ได้มึงอยากรู้ไปมึงไปสรยุทธ์แต่อีดอกอาตอบวันนี้จะไม่เป็นแล้วก็ลองทักมาคือไม่ชอบไปจีบเขาอ้าวให้กูตอบรู้ดีกว่าแขกได้ไงอ่ะกูชอบจีบเขาเพราะรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบเป็นผู้ที่อยากให้มากกว่าเป็นคนอยากเทคแคร์เป็นคนชอบเด็กไงเลยรู้สึกว่าเราโตกว่าเราอยากดูแลเขาคือด้วยความเป็นกระเทยอ่ะมึงมันจะมีลักษณะของนิสัยผู้ชายนิดนึงที่แบบอยากดูแลอยากเทคแคร์เราชอบคนเนี้ยเราก็เลยวิ่งเข้าไปจีบเขาไม่เอาเราก็ตามอยู่กันอ่ะตามไปตามเฮ้ยยี่นี่ลุกแรงด้วยนะเวลาจีบอ่ะเจ็บดีเจ็บปูดกันหมดเลยลุกแรงลุกคนแบบไหนที่เราไม่ชอบอิกนอร์เลยต่อให้หล่อตรงสเปคแค่ไหนแต่ถ้าเป็นนิสัยแบบนี้เราไม่เอาขี้โมขี้โกหกแล้วก็พูดจาอะไรไม่รู้เวลาอะไรเงี้ยไม่ชอบอะไรอย่างเช่น
เสลอแดกอะไรเงี้ยสระดออะไรแบบเขาเงียบกันอยู่ก็แบบว่าโอ้โหเนี้ยไปนี่มาคือไม่มีใครฟังแล้วนะแต่ยังพูดต่อเนี้ยเสลอแดกสุดๆเออไม่ชอบคนแบบนี้เหมือนกันขี้โมขี้อะไรคือโมว่าแบบทำงานทำนู่นทำนี้อะไรเงี้ยพอไปกินข้าวด้วยกันเออเดี๋ยวเขาโอนให้นะก็เลิกไปแล้วยังไม่ได้โอนซะกับแฟนอ่ะประสบการณ์เดทแบบดิวเดทเนี่ยดิวปุ๊บแล้วไปเดทเลยไม่เอาแบบว่าคุยกันมาถึงไปเดทนะเจอปุ๊บไปเดทเลยที่จำไม่ลืมก็อีนี่ไงสวนสยามไงคลิปล้านวิวอ่ะเป็นแฟนกันนะคือวันแรกอ่ะเจอเขาที่ร้านเหล้ามึงคบกันนานอยู่นะอันนั้นนานปะไม่ประมาณ2เดือนอันนี้แต่ง่ายๆคือตอนที่เทปออนเลิกกันแล้วเจอที่ร้านเหล้าแล้วอีกวันนึงก็เลยแบบไปนอนด้วยกันไปอะไรด้วยกันต่างๆใดๆแล้วทีนี้เพื่อนรอบตัวเหมือนเห็นว่าประมาณว่าเราคุยกับคนนี้อยู่ก็เลยอยากเซอร์ไพรส์ในคลิปพอเซอร์ไพรส์ในคลิปอ่ะมันก็เลยเป็นความหวังที่แบบสูงขึ้นว่าเราจะได้คบกับเขานานๆเพราะเขาขอตกลงเป็นแฟนเราในรายการอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแฟนมันก็ต้องทำอีกแบบนึงที่ไม่ใช่แบบตอนแรกที่เราเดทกันแล้วเขาไม่ทำอ่ะเขามาเราน้อยกว่าเมื่อก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูแลเทคแคร์น้อยกว่าเมื่อก่อนเราก็เลยแบบออกห่างดีกว่าแต่หลายๆคู่นะพอจีบกันมันดีมากเออใช่กันต่อให้ทั้งวันมันก็สนุกอ่ะแต่พอมาตกลงว่าเป็นแฟนกันแล้วมันไม่มีท่าอื่นเหรอเธออะไรเงี้ยท่าอื่นมันแบบแกเบื่อผัวแกแล้วสิถ้าก็รู้อยู่กลับกันไหมยังไง2 3ครั้งเอา2 3ครั้งทุกอย่างที่จำไม่ลืมวันนี้วันลอยกระทงนี่8ปีที่แล้วครั้งที่แหละอายสุดเพราะเพื่อนล้อพี่เอิร์ฟไปลอยแดงวันลอยกระทงแก้ไม่ได้อารมณ์มันพาไปหยุดกันได้คือไปเดทวันลอยกระทงนี่แหละคือไปเดทแล้วก็มาลงเอยด้วยว่าได้กันที่หน้าหอบนรถเขาลายใหม่อึดอัดค่ะอึดอัดมากตอนนั้นแอบไหมตอนนั้นพอแต่เราสูงไงเรา170แล้วเราคอหักอ่ะรู้ตัวทีหนึ่งอุ้ยคอเต็มเลยไปโรงเรียนต้องติดต่อแต่ว่าจะต้องปิดหรือจะต้องเปิดเราไว้รู้ด้วยอ่ะเราก็เลยไอ้รู้อะไรกระทงสุดโดนเราก็เลยเปิดไปดีกว่าคือไปถึงปุ๊บล้อกันอายอย่าจะมุดหน้าหนีก็ไม่ได้มุดหรอกแต่ก็ไม่ได้มุดหรอกก็เดินเชิดดีกว่าแกอย่าล้อคุณเรื่องผู้ชายบ้างอยากแบบประสบการณ์เรื่องผู้ชายกับเพื่อนกับเคยชอบคนเดียวกันไหมว่าประจำที่สองคนเนี้ยคือมันก็มีบ้างเคยชอบผู้ชายคนเดียวกันไหมแล้วใครได้ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าหนูจะเป็นคนไม่ชอบเย่ๆแต่ตูนเนี่ยเขาจะชอบเขาจะสูดอีตูนจะชอบตูนจะชอบมากชอบมากเจ็บไปดูแต่ตรงไหนหรอว่ากูชอบมากกูแคปไปทุกอันเลยหนูเนี่ยมันเริ่มชอบเก้งละอ่ะเราก็เอามาเจอเพื่อนนะตูนเป็นวันเห็นแบบหนูนอนตักเก้งว่าจะแบบเป็นไรอ่ะเป็นไรมากปะหนูแบบอุ้ยเพื่อนสาววีนสงสัยเพื่อนสาวไปชอบคนนี้หรือเปล่าอ่ะถ้าเราก็เลิกคุยไปถ้าเราไม่ได้กันกับอีคนนี้หรออีคนนี้ด่าเราเฮ้ยหรือว่าตอนนั้นที่ด่าคือจะเอาเองหรือเปล่าไปมันเจอใน Tinder อ่ะแล้วมันเอียงเพิ่งนอนตักมานะมันผ่านมานานแล้วเออหายไปสักพักนึงก็ไม่นานหรอกเดือนนะกูนับ1อยู่แล้วเออนับ1ใหม่แต่อย่าว่าแต่กูเหอะอีเอิร์กก็เคยแย่งผู้ชายกูไปชายแท้ที่กูเคยคุยเป็นฮิปฮอปแล้วจริงเหรอมันก็นานหมดแล้วหมดกันแล้วคือชีวิตมันก็เอางี้เราหมดดิสิ้นเสมอกันแกก็ต้องมาเบมฉันคนเดียวก็ไม่ได้คือมาแต่หนูที่หนูคุยอ่ะหนูไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นแฟนเพื่อนมาก่อนฉันก็ไม่รู้ร่วมใน Tinder ตัวจริงมันโอ้นี่แอปก่อนคือฉันไม่รู้ฉันว่าแล้วตอนแดดอ่ะอ๋อคนนี้เคยคุยกันเยอะเจอกูหน่อยเป็นอย่างนี้รู้เลยในใจคิดแต่หนูพอรู้ว่าคุยกับตัวปุ๊บเราก็เลิกคุยอยากรู้ว่าอะไรถึงทำให้เราชอบเกย์วะเอาจริงๆตามใครที่คนมองอะว่ากระเทยดังหญิงจะต้องพบกับผู้ชายอะไรเงี้ยถ้าสำหรับหนูนะรู้สึกว่ามันเทคแคร์ฟิลเออมันเทคแคร์ฟิลคือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาอาจจะเทคแคร์ฟิลแต่ไม่ได้มากเท่าเก้งเก้งจะฟิลแบบอุ้ยเอานั้นไหมเอาทิชชู่เอาอะไรไหมเอาน้ำไหมคืออยากรู้ไปหมดว่าเราอยากได้อะไรอะแต่เรายังไม่ได้ขออะมันคือไม่มีผู้ชายชอบไงเกย์มันชอบไม่รู้จะตอบยังไงอย่างพวกมึงมันเป็นพวกกระเทยอย่างกูหญิงแท้ใช่ป่ะเราไม่ได้แบ่งไงอย่างกูหญิงไงกูก็เลยชอบผู้ชายอะไรเงี้ยเลดกาพูดข้อสุดท้ายแล้วไม้ตายของเราถ้าเข้าไปปุ๊บถ้าเราฉันชอบคนนี้ฉันจะเอาไม้ตายอันนี้เข้าไปติดฉันแน่ถ้าเกิดเป็นที่ไทยอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่สองที่เนาะที่ไทยอะไรเงี้ยก็คนเขาก็จะรู้จักกูซะส่วนมากพวกเกย์อะไรเงี้ยใช่ไหมกูก็จะเป็นฟิลแบบว่าเออฉันชอบคนนั้นอะไปบอกให้หน่อยสิแล้วเธอก็ไปบอกพอไปบอกปุ๊บฉันก็จะหันหลังอะเป็นฟิลแบบเด็กมัธยมอะหันหลังให้รู้เพื่อนแกล้งหันหลังให้รู้แบบป๊อปอย่างนี้เลยเพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยทีนี้แบบแล้วก็เดินมาแล้วก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยขอไอจีหน่อยดี
กลับมาก็ล่อน้อน่ารักน้ออะไรเงี้ยแต่ถ้าไปต่างประเทศอะไรเงี้ยกูก็จะยื่น YouTube ให้ดูเว้ยมันซับสไครบ์ 600,000 นะ 800,000 นะเพราะว่าได้ลุกมันไม่พอแล้วไปต่างประเทศอ่ะมันต้องเพิ่มยอดฟอลโลเวอร์เข้าไป 300,000 นี่ดูอู้ไอดอลไอดอลชอบเลยกันเลยเออยังไงเออคือหนูไม่ค่อยได้จีบใครถ้าหนูจะเป็นคนชอบมากๆหนูจะไม่พูดจะไม่คุยด้วยจะแบบอะไรอ่ะถ้าเป็นไม่ชอบเขาแต่ในใจชอบมากจะเป็นแบบเขินซะมากกว่าไม่ค่อยจีบใครเนาะหนูเป็นคนที่ถ้าแบบชอบมากๆจะไม่กล้าจีบแล้วจะไม่มีแฟนเลยหรอชาตินี้คือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวไงมันไม่ใช่ว่าถ้าเราอยากมีแล้วเรามีได้เลยในใจอยากมีไหมตอนนี้ก็อยากมีให้ฝากตัวเองหน่อยก็ฝากนะคะจะเข้าได้หนาวคือวันที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าหน้าร้อนมันอาจจะอึดอัดความเหนียวความอะไรความแบบเหนอะหนักแต่พอเข้าหน้าหนาวแล้วไงเราอาจจะแบบว่าเป็นตัวซักความอุ่นได้จริงๆที่เอา2คนนี้มาไม่ได้เอาแบบมาดูความตลกกูอะแค่แบบชื่นชมความแบบลื่นล้มของคอมเมนต์ต่างๆทางเพศจริงๆว่ามันแบบเออมันไม่ได้มีแค่ชายกับหญิงแล้วจะบอกว่าตอนเนี้ยไม่ได้มีแค่ชายกับหญิงชายแท้กับกระเทยผู้ชายก็ไม่ได้เป็นเกย์นะทอมเอากับผู้หญิงเขาก็เป็นแค่ความรักเฉยๆมึงไม่ต้องไปเรียกแบบเขาคือกลุ่มทรานส์เจนเดอร์กลุ่ม LGBT ไม่มีกลุ่มทั้งนั้นถ้าต้องการความเท่าเทียมไม่ต้องกลุ่มอีดอกก็คือเพศเหมือนกันหมดใครเขาจะกันในความรู้สึกมันคือแค่เกิดจากความรู้เฉยๆเสน่หาความสวยกูด้วยอะไรต่างๆเสน่หามันแค่ทักไปชมว่าสวยก็พอถ้าถึงขั้นเอาแกเนี่ยเขาเรียกว่ารายการดีๆเนาะฝากถึงท่าที่เราประทับใจหน่อยอะไรต้องรอฝากปิดรายการปิดแล้วหรอเออปิดไม่ได้อะไรเลยรายการยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้เล่าอะไรดิวเดทอะไรละไม่มีคู่เดทให้กูเดทเลยไม่มีดิวเดทแล้วเขาไม่คนเขาไม่เชื่องแต่มึงแยกพวกกันเองแล้วเอาฝากของงานของงานมีอะไรบ้างตอนนี้เพิ่งจบคอนเสิร์ตไปพี่วีนะพี่เอิร์กก็เป็นเกสด้วยมาเป็นโชว์สนุกไหมสนุกแต่ว่ามีหมาบางตัวไม่ได้ไปแกไม่ได้มาซัพพอร์ตฉันรอบหน้าไปรอบหน้าจับเมื่อไหร่คอนเสิร์ตเพิ่งจบไปกระแสตอบรับดีมากยังไงก็รอคอยนะคะปีหน้ามีแน่นอนน่าจะประมาณกลางปีใช่ยังไงก็รอดีแต่ดีมากเลยแล้วกำไรได้เยอะมากเลยดิแล้วก็ฝากช่องเอลิฟแบคคอบ้าค่ะแล้วก็ฮิมิไปฮิมิมาจ้าถ้าก็ใครที่ชอบกินข้าวทุกคนกินใครที่กินข้าวเหงาๆสาวฟิตหรืออะไรก็ตามก็มาดูเรากินข้าวได้ข้าวเพื่อนกันอีสุนุกวอยค่ะดังมากฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ2คนนี้จริงๆไม่มีอะไรเลยงานก็ไม่น่าจะมีแล้วนั่นแหละเจอกันใหม่ EP ต่อไปบ๊ายบายค่ะอันนี้นะหนูนั่งไม่ได้ถ้าหนูนั่งหนูแตกไปแล้วเออกลัวไม่แบบหนูนั่งแล้วมันมาเลยอ่ะใช่แต่คนเราชอบขี้เคยไปเที่ยวแล้วเลยไปขี้เลยป่ะเคยยิ่งกว่านั้นอีกหลับ5ชั่วโมงไม่หลับแบบเอาหัวไปที่พื้นแล้วตื่นขึ้นมาทำดิทำท่านั้นได้เออกี้เลยตื่นมาปวดหลังเหมือนไปกายกรรมมาไม่ประมาณครึ่งชั่วโมงมึงต้องรู้ตัวแล้วป่ะไม่รู้เรารู้แค่ว่าเราชาแต่มันสบายไง